กราบเรียนท่านประธานที่เคารพกับผมในวนศักดิ์บัวโรงงามสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดลพบุรีพรรคเพื่อไทยครับก่อนอื่นต้องกราบเรียนว่ามาตรา 18ผมได้แปรยติตัดลดไว้ 25% จริงๆแล้วกระทรวงนี้มีงบประมาณบริหารจัดการน้อยมากแต่ผมเห็นว่ามีความจำเป็นท่านประธานที่เคารพครับน้ำมันหรือพลังงานบนฟ้าบนดินใต้ดินและกลางทะเลครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งบนฟ้านั้นคงเป็นที่ประจักษ์ว่าการฟ้าชุมชนนั้นรัฐบาลได้อนุมัติให้ดำเนินการ 15,000 เมกะวัตต์เป็นที่ทราบกันดีแต่อีก700เมกะวัตต์ที่มีบุคคลสำคัญเดินสายไปแลกขายผมไม่ทราบว่าจริงเท็จประการใดนะครับอีก700 เมกะวัตต์ด้านประการที่หนึ่งที่ผมเห็นว่างบประมาณนั้นจะเอามาอย่างไรที่ผมตัดเดี๋ยวท่านประธานจะกล่าวประท้วงผมอีกว่าผมพูดนอกประเด็นว่าผมตัดแล้วทำไมถึงไม่พูดในประเด็นวาระที่สองประการที่สองครับท่านประธานที่เคารพครับน้ำใต้ดินเป็นที่ประจักษ์ชัดว่าวันนี้ในภาคกลางของเราเช่นจังหวัดเพชรบูรณ์จังหวัดกำแพงเพชรสุโขทัยได้มีบริษัทได้มาขอศึกษาวิจัยวิเคราะห์ว่าใต้ดินของเรานั้นมีน้ำหรือไม่นะครับแต่ปรากฏว่าหลายปีแล้วผมถามเผอิญเขามาเจอผมโดยเขาไม่รู้ว่าผมคือใครก็ถามเขาว่าคุณมาทำไมตรงนี้เขาบอกเขาเป็นบริษัทศึกษาเรื่องน้ำมันถามว่าใช้งบประมาณเท่าไหร่ไม่น้อยกว่า 3,000 กว่าล้านผมก็เกรียนถามเขาว่าท่านใครคนออกเขาออกเองผมก็ขึ้นชมเขาว่าเขาน่ารักมากเลยยอมเสียสละเงิน 3,000 กว่าล้านออกเองเพื่อวิจัยวิเคราะห์ท่านประธานที่เคารพครับท่านจะเห็นว่าตรงแหล่งนี้มีข่าวคลึกโครมตลอดเวลาเป็นขุดน้ำมันนะครับออกทั้งวันทั้งคืนไม่ทราบว่าเอาไปขายที่ไหนอันนี้แสดงว่าไม่ใช่วิจัยแล้วครับแสดงว่าผู้บริหารกระทรวงจะต้องทราบต้องรู้ต้องเห็นต้องเป็นใจท่านประธานครับก็ถามอีกว่ากระทรวงดังกล่าวนั้นเนี่ยท่านปล่อยให้ประชาชนคนไทยบริโภคน้ำมันแพงกว่าปกติประเทศพม่าเขามาซื้อน้ำมันจากประเทศไทยทำไมใช้ถูกกว่าประเทศไทยครึ่งหนึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็สงสัยว่าเอ๊ะทำไมกรรมาธิการวิสามันจึงเห็นว่ากระทรวงนี้สำคัญทำไมไม่ตั้งงบประมาณมากกว่านี้ผิดปกติท่านประธานที่เคารพครับเนื่องจากเรียนว่าวันนี้น้ำมันกลางทะเลมีท่อออกไปผมไม่ทราบว่าท่อมันแตกตรงไหนเห็นมีเรือขนน้ำมันกันอยู่ตลอดเวลาแน่นอนครับท่านประธานที่เคารพที่ผมถามตรงนี้เนี่ยที่หักงบประมาณตรงนี้ว่าเอ๊ะหักแล้วทําไมมันมากเหลือเกินเหตุผลประชดครับว่างบประมาณน้อยนะครับถ้าไม่ตัดก็ไม่ได้อภิปรายครับท่านประธานครับต้องเรียนท่านประธานตรงๆครับท่านประธานที่เคารพครับตรงนี้เป็นข้อสงสัยว่าใครร่ํารวยใครเป็นมหาเศรษฐีและใครมีอํานาจจริงๆครับน้ํามันกลางทะเลทำไมจึงแย่งกันนักหนากระทรวงพลังงานแย่งไปควบคุมจริงๆงบประมาณมีแค่ไม่กี่ตังค์ไปกี่บาทแต่ทำไมอยากไปบริหารจริงๆมันมีเบื้องหน้าเบื้องหลังอย่างไรครับท่านกรรมาธิการวิสามัญท่านทราบหรือไม่ครับฝากไปถามผู้บริหารกระทรวงพลังงานแห่งชาติด้วยครับท่านประธานที่เคารพผมยังกราบเรียนว่าวันนี้ประเทศไทยถ้าหากว่ามีน้ำมากเหมือนหลายประเทศอันนี้ไม่ได้บวมหนึ่งน้ำเดี๋ยวจะเข้าใจผิดประเทศเพื่อนบ้านเราสร้างเขื่อนที่ใช้อำเภอเขตแขวงชัยบุรีท่านทราบไหมครับว่าเขื่อนดังกล่าวนั้นเป็นเงินไทยเกือบ 100% นะครับคนไทยไปสร้างแต่เมื่อสร้างเสร็จแล้วท่านทราบไหมครับว่าเขาขายให้ประเทศไทยให้การไฟฟ้าผลิต 95%ก็แสดงว่านี้เงินเรารั่วไหลออกไปต่างประเทศทำไมประเทศไทยไม่คิดที่จะสร้างพลังงานใช้ระบบน้ำของเราเองท่านประธานครับ
ผมสรุปเลยครับว่าวันนี้ที่ผมจำเป็นต้องเสนอแปรยติตัดมาตรานี้นั้นก็ให้เห็นว่าช่องว่างช่องโหว่สงสัยว่าการบริหารเม็ดเงินเนี่ยแทนที่รัฐบาลจะจัดสรรงบประมาณจำนวนมหาศาลเพราะว่าชีวิตมนุษย์นั้นต้องใช้พลังงานแสงแดดก็ดีแสงไฟก็ดีน้ำมันก็ดีนะครับผมเห็นแล้วมันน่าข้อสงสัยก็กราบเรียนท่านประธานด้วยความเคารพนะครับอันนี้ต้องเรียนอีกนิดหนึ่งว่าถามกรรมาธิการวิสามัญท่านนั่งศึกษาและท่านได้วิเคราะห์ไหมท่านสงสัยไหมว่างบประมาณในการบริหารงานมันไม่น่าจะคุ้มทุนเพื่อประเทศชาติเพื่อนบ้านของเขาไม่ว่าบ้านใกล้เคียงไม่ว่าตะวันออกตะวันตกเขามีพลังงานทดเชยไม่ว่าน้ำก็ดีไม่แสงอาทิตย์ก็ดีท่านประธานครับอันนี้ผมกราบเรียนว่าพลังงานแสงอาทิตย์ที่มีแรงมากที่สุดถ้าจากการวิเคราะห์นะครับจังหวัดลพบุรีครับนะครับซึ่งเป็นจังหวัดที่มีพลังงานรับแสงอาทิตย์แรงที่สุดนะครับไปเปิดดูได้ไม่ว่าการไฟฟ้าผลิตหรือหน่วยงานกระทรวงพลังงานก็ตามเพราะวันนี้ผมอยากเห็นการที่ไฟฟ้าชุมชนนั้นเพื่อประหยัดงบประมาณเพื่อประหยัดเงินของพี่น้องประชาชนที่รับการเดือดร้อนจากภัยวิบัตินะครับที่รัฐบาลไม่สามารถจะแก้ไขได้